คณะเฉพาะกิจเพื่อป้องกันควบคุมและแก้ไขการระบาดพยาธิโควิด -19 เมืองปากแบงแขวงอุดมไซได้สรุปผลงานการจัดตั้งปฏิบัติเรียกงานของตนคณะเฉพาะกิจป้องกันควบคุมและแก้ไขการแพร่ระบาดของพยาธิโควิด -19 เมืองปากแบงจัดกองประชุมสรุปตีราคาพ้นการจัดตั้งปฏิบัติมาตรการป้องกันพยาธิโควิด -19 แต่วันที่35วันที่23ธันวาคมปี2021เพื่อเป็นการสรุปตีราคาคืนพ้นการจัดตั้งปฏิบัติการป้องกันควบคุมและแก้ไขการแพร่ระบาดของพยาธิโควิด -19 ของคณะเฉพาะกิจเมืองปากแบงแต่วันที่35วันที่23ธันวาคมปี2021ในท้ายเดือนธันวาคมนี้อยู่ที่สโมสรเมืองคณะเฉพาะกิจได้จัดกองประชุมสรุปตีราคาพ้นการจัดตั้งเวียกงานดังกล่าวขึ้นภายใต้การเป็นประธานของท่านคำสะพรไสยวงศ์กรรมการพรรคแข้งเลขาพรรคเมืองเจ้าเมืองเมืองปากแบงมีคณะเฉพาะกิจเข้าร่วมทั้งหมด15ท่านหญิง3ท่านในกองประชุมคณะเฉพาะกิจก็ได้ผ่านบทสรุปการจัดตั้งปฏิบัติมาตรการป้องกันควบคุมและแก้ไขการแพร่ระบาดของพยาธิโควิด -19 ระยะแต่วันที่35วันที่23ธันวาคมปี2021โดยฮั่งฮูว่าได้ออกแจ้งการสืบต่อปฏิบัติมาตรการป้องกันการติดเชื้อพยาธิดังกล่าวเริ่มแต่วันที่35วันที่17ธันวาคมปี2021ได้กระเกียมสถานที่ศูนย์ปิ่นปัวภาคสนามอยู่บ้านปากเงยซึ่งสามารถรองรับผู้ติดเชื้อได้105คนเก็บตัวอย่างกลุ่มเสี่ยงและส่งกวดเชื้อทั้งหมด9ครั้งจำนวน195คนหญิง69คนพบผู้ติดเชื้อทั้งหมด77คนหญิง30คนในนี้นำเข้าปิ่นปัวอยู่ศูนย์16คนหญิง3คนและปิ่นปัวอยู่เฮือน61คนหญิง27คนปิ่นปัวหายดี52คนหญิง19คนกำลังปิ่นปัวอยู่เฮือน25คนหญิง1คนสักยาป้องกันเข้ม3จำนวน300โดสสำเร็จ100ส่วน100ลงพ่นยาฆ่าเชื้อตามศูนย์กักกันศูนย์ปิ่นปัวและสำนักงานต่างๆบ่อนที่มีความเสี่ยงอยู่20จุดได้7ครั้งและได้ลงโฆษณาเนื้อในแจ้งการของคณะเฉพาะกิจคันต่างๆภายในบ้านเขตเทศบาลเมืองพร้อมนี้ช่องกองบัญชาการป้องกันศาสตร์ป้องกันความสงบของเมืองและกองร้อนบ้านได้พร้อมกันลาดตะเวนกวดกาภายในบ้านก็คือภายในเมืองซึ่งเฮ็ดให้มีความสงบเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยพื้นฐานจากนั้นบรรดาคณะเฉพาะกิจก็พร้อมกันประกอบคำคิดคำเห็นแลกเปลี่ยนบทเรียนร่วมกันย่างคงไปคงมาในตอนท้ายท่านประธานก็ได้มีคำเห็นชี้นำโดยได้เน้นหนักขึ้นเกี่ยวกับมาตรการการสืบต่อฮัสซอดคองตามเงื่อนไขตัวจริงเป็นต้นแมนบรรดาข้อห้ามและมาตรการพรพันเน้นหนักให้คณะพักคณะเฉพาะกิจสืบต่อเป็นเจ้าการในการติดตามสภาพการแพร่ระบาดของพยาธิดังกล่าวและซอกห้าวิธีทางป้องกันควบคุมและสกัดกันแก้ไขให้ท่วงทันกับเวลา